ขอบพับนี่แหละพี่ระวังตกนะอ๋อเอาขอพับขออ่อนเลยเอาไอ้ของว่างอ่ะและคำจำกัดความของปรัชนีท่านนี้ก็คือศิลปินเปิดหมวกถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชนีหมายเลข5ครับคุณบาสคุณปลื้มเห็นหน้าปรัชนีหมายเลข5ครั้งแรกคุณคิดว่าเขาอายุเท่าไหร่57 57คำตอบแรกของคุณครับมาทางสายสื่อของเราครับเยอะไปเปล่า57 57เยอะกว่าพี่เพชรเมื่อกี้เองนะแต่คนนี้มีความเป็นไปได้เรนจ์ค่อนข้างกว้างอ่ะ40กลางๆไปจนถึง50ได้อยู่ต้นๆน่ะใครจะตอบก่อนดีความรู้สึกเนี่ยแหละรู้สึกว่าน่าจะเป็น40ปลายมากกว่าครับน่าจะประมาณ48ประมาณนี้ครับหมอฤทธิ์บอก48อ่ะพอจะเท่าเราก็ได้นะเออเป็นไปได้เออจริง46 46 49ค่ะ49คุณบาสคุณปลื้มคุณมีตัวช่วยเหลืออยู่นะครับ2ตัวช่วยคือ close up แล้วก็เหตุการณ์จะใช้ตัวช่วยไหนสำหรับปรัชนีท่านนี้ดีครับเหตุการณ์ครับเลือกใช้ตัวช่วยเหตุการณ์เอาละเรามาดูเหตุการณ์นี้กันเลยครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดทำการซื้อขายอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปีที่ปรัชนีท่านนี้อายุ2ขวบครับ15วินาทีต้องตัดสินใจแล้วจะยืนยันคำตอบเดิมที่57ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับกดเปลี่ยนคำตอบจาก57ปีจะเปลี่ยนเป็น48ครับ48ปีเอ้านี่ชื่อหมอฤทธิ์พอดีว่าวันนี้ครับผมพกความน่าเชื่อถือมาฮะเออคุณบาสคุณปลื้มวันนี้จะตามเขาคนเดียวเลยไหมฮะโอกาสก่อนรอบนึงอาร์ตเอางี้ช่างแอร์ตอบเท่าไหร่แอร์ตอบเท่าไหร่กลับกลับแม่ไม่ฉันไม่กลับกลับแม่เขาไม่เชื่อเราเลยนะไม่ฉันทำงานฉันหยุดมานานแล้วโอเคโอเคอยู่ก็ได้วันนี้ยังเชื่อข้อนี้ก็ยังเชื่อหมอฤทธิ์อยู่นะครับตอบมาที่48ปีมาลุ้นกันตอบถูกเป๊ะๆโบนัส 5,000 บาทแต่ถ้าตอบผิดโดนหักปีละ 10,000 บาทปรัชนีหมายเลข5ครับคุณอายุ48ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขออนุญาตแนะนำตัวสักนิดนึงครับผมมานพนินงามนะครับอายุคุณมานพครับผมนะครับมีชื่อเล่นไหมฮะชื่อนพครับคุณนพนะครับผมคุณนพอายุเท่าไหร่ครับ47 47ปีครับคุณมานพอายุ47ปีน่าใกล้ฉันจะใกล้เคียงถ้ายังดีเชื่อนี้ก็ยังใกล้เคียงอยู่ครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเชื่อนี้ต่อไปได้ถือว่าใกล้เคียงกันหมดเลยนะครับทั้ง3ท่านคุณมานพครับอะไรคือศิลปินเปิดหมวกคือการออกไปแสดงเหมือนสตรีทโชว์ฮะคือปกติผมจริงแล้วผมเปิดร้านแอร์บัดทำพวกเพ้นท์หมวกอยู่แต่ก็คิดว่าอยากจะมีอาชีพเสริมอีกอาชีพนึงในการหารายได้ก็เลยประดิษฐ์ประดอยการทำตุ๊กตาเชิดตุ๊กตาที่เป็นหุ่นเชิดหุ่นกับหุ่นเชิดอย่างเงี้ยใช่ใช่ผมเคยเห็นในคลิปเมืองนอกแต่บ้านเรายังไม่มีใครทำก็เลยคิดจะลองทำดูครับแต่จริงตอนแรกจะทำไปขายเพื่อหารายได้แต่ทำไปทำมารู้สึกผูกพันกับมันแล้วก็ลองเล่นดูพอเล่นปุ๊บเกิดความชอบแล้วก็เลยลองออกไปแสดงดูไปแสดงที่ไหนอ่ะก็ตามคลองถมตามป้ายรถเมล์อะไรพวกนี้มาก่อนนะอย่างนั้นเลยครับผมเริ่มจากป้ายรถเมล์ก่อนเลยสตรีทโชว์อย่างนั้นเลยฮะแล้วก็เปิดหมวกปรากฏว่าเป็นที่ชื่นชอบของเด็กผู้ใหญ่เขาไม่เคยเห็นอย่างนี้ในประเทศไทยก็เลยเล่นต่อมาเรื่อยๆเลยจากกำลังใจที่คนดูเขาชอบนะแล้วเราไปเล่นที่ไหนมาบ้างแล้วก็เมื่อเล่นจะรู้จักก็เคยเล่นเอเซทีคแล้วก็ล่าสุดปัจจุบันเล่นอยู่ประจำอยู่ที่ประตูน้ำตลาดนีออนและเคยเล่นโชว์ต่างประเทศมาหลายประเทศเหมือนกันครับผมโอ้โหพูดขนาดนี้ต้องดูหน่อยแล้วว่าโชว์เป็นอย่างไรโชว์ให้เราหน่อยได้ไหมได้ได้เตรียมมาวันนี้ไปดูโชว์จากพี่นพกันเลยครับครับผมอะไรนะนี่ร้องเพลงนี้ให้คนฟังนะร้องเพลงง่ายๆก็ได้ให้เขาฟังกันไหมแบบขอกินน้ำก่อนคอแห้งโอเคน้ำกินน้ำก่อนอ่ะเอาน้ำเอ้ยน้ำมาแล้วน้ำส้มไหม
าจารย์ชาชาเขาเคยกินเคยกินโอเคเอาเอาเอาเอ้ยดูจริงได้ด้วยอ่ะน้ำลดน้ำลดอ่ะเอ้าโอ้กระหายน้ำเนี่ยง่ายง่ายโอเคพ่อลูกพ่อลูกโอเคดูน้องไม่ค่อยได้นอนเหตุใดเพราะความรักเธอเริ่มต้นใจทุกคนดีใกล้เหตุใดจะเคยคิดดูหรือไม่ใหญ่ลองกลองตัวเองทั้งข้อแม้รักจะมากมายจะมีชายใดเป็นได้ดังฉันกดเกณฑ์เธอวางไว้ใครบ้างจะมีทางเป็นชายของเธอเธอเห็นใครใหญ่จึงต้องหลอกตัวเองใหญ่เธอเองคิดกลัวทุกอย่างบางครั้งเธอเห็นใจแต่กลัวเรียกเธอเป็นคนกลัวฝนที่เย็นช่ำกลัวฝนทำเธอเปลี่ยนปอนไปหากเธอคิดพบรักที่ชื่นชังอย่ามัวทำตัวเองมืดมนอย่ากลัวฝนก็ฝนนั้นเย็นช่ำอย่ามัวทำตามความคิดเดิมลองคิดดูลองหาทางสู้กับฝนทักทายคนแรกเลยอาคันพอแล้วพอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วโทษนะเขามีชื่อไหมชื่อมิสเตอร์โบนมิสเตอร์โบนมิสเตอร์โบนใช่ไหมใช่มิสเตอร์โบนโอเคทักทายไหนใช่นี่คือตัวแรกตัวแรกตัวแรกนี่คือตัวแรกเลยที่แบบพี่นพทำขึ้นมาใช่ใช่แล้วด้านหลังนี่แหละครับก็มีอีกหลายตัวทุกท่านมาดูด้านหลังก็ได้ไหมครับอุ้ยเอ็นดูอ่ะนี่คือที่ทำมาเพราะว่าเรามีทักษะในการทำแอร์บัดอยู่แล้วผมมีพื้นฐานศิลปะอยู่แล้วก็สามารถปั้นเปิ้ลอะไรพวกนี้ได้แกะสลักอะไรพวกนี้ได้พวกนี้ก็ทำเองหมดเลยขี้เซาหน่อยนึงตัวนี้ขี้เซายังไงขอพับเลยพี่ระวังตกไหมอ๋อเอาขอพับขออ่อนเลยอ่ะไอ้ของห่วงอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยตาขี้เซาขอขยี้ตาด้วยอ่ะสวัสดีทักทายกันหน่อยดิสวัสดีครับเพราะเวลาเล่นก็จะเปิดลิปซิงให้เขาร้องให้ร้องเพลงมีชื่อไหมฮะตัวนี้อันนี้อาทูชื่ออาทูจนเด็กจะชอบไหนลองวิธีกรลองเล่นดูก็ได้อ๋อแล้วเวลาเล่นเล่นไงแล้วก็คุยกันคุยกันแล้วก็อาจจะเปิดเป็นเพลงลิปซิงอะไรพวกนี้ตัวนี้ชื่ออะไรนะสไปซี่สไปซี่สไปซี่คุณเอ็กกี้คุยกับสไปซี่สวัสดีจ้ะเธอชื่ออะไรจ้ะฉันชื่อสไปซี่จ้ะเลยคุณเดี๋ยวคุณไหนกี้คุณต้องเอาเข้ามาใกล้ๆหน่อยอันนี้เขามีมืออยู่เห็นไหมใช่เออคุณเป็นเอกาไหนไหนคุยซิคุยนู่นพี่สวัสดีจ้านี่เธอชื่ออะไรจ้าฉันชื่อทีเล็กฉันชื่อสไปซี่จ้าคุยกับคุณนุ่นให้มือยิ้มกันยิ้มกันเธอฉันงงไปหมดแล้วจ้าทำไมสไปซี่เสียงอ่อนเสียงหวานเหลือเกินอ่ะแต่ที่สไปซี่ง่วงมากเลยนี่ก็คือฝีมือของพี่นพเลยทำเองมาทุกตัวเลยนี่ถ้ามีคนสนใจอยากจะติดต่อไปโชว์นี่ติดต่อคุณมานพได้ที่ไหนก็ปกติผมเปิดร้านแอร์บัดคือเพ้นหมวกกันน็อกอะไรพวกนี้นะก็เข้าไปทาง Facebook ว่าพิมพ์ว่ามานพแอร์บัดภาษาไทยก็ได้นะมานพแอร์บัดภาษาไทยเลยนะจะรับโชว์งานพวกนี้ด้วยแล้วก็รับเพ้นหมวกกันน็อกด้วยโอ้โหเอาล่ะถ้าใครชื่นชอบในฝีมือของพี่มานพก็ติดต่อกันได้เลยได้ครับผมแล้ววันนี้ขอบคุณพี่มานพด้วยนะครับสัตว์ที่ NFT ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตว์ที่ NFT ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ